This is Thai PBS Podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับผมวีรพงษ์ทวีศักดิ์ดิฉันสุทธิราภรณ์ปรีเปรมและนี่คือสัญญกรรมความสุขรายการที่ฟังแล้วทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงคุณผู้ฟังครับในการจัดรายการสัญญกรรมความสุขของผมกับพี่อ้อยเนี่ยนะครับผมก็มีข้อตกลงว่าเราจะผลัดกันเป็นคนนำเรื่องมานำเสนอเปิดประเด็นให้กับพูดคุยในการพูดคุยแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นหน้าที่เป็นคิวของพี่อ้อยนะครับเรามาดูซิว่าพี่อ้อยจะมีอะไรมาชวนคุยครับพี่อ้อยวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องอะไรครับฉันขอสละสิทธิ์อ้าวคุณผู้ฟังครับคือเดี๋ยวนะครับพี่อ้อยต้องฟังอีกทีนะครับเราตกลงกันแล้วว่าเราจะสลับกันไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะแล้วทำไมวันนี้พี่อ้อยขอสละสิทธิ์นะฮะไม่ใช่สละสิทธิ์ในการที่จะร่วมจัดรายการค่ะอ๋อแต่วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องขอสละสิทธิ์ค่ะอ๋อโอ้โหคุณผู้ฟังครับตกใจหมดเลยครับผมตกใจหมดเลยเนี่ยถ้าเพราะว่าเตรียมกันมาว่าพี่อ้อยจะต้องเตรียมเรื่องมาแบ่งปันแล้วอยู่ดีๆมาขอสละสิทธิ์นี่แล้วผมจะไปยังไงต่อล่ะใช่ไหมอ๋อวันนี้ไม่ได้ขอสละสิทธิ์นะแต่มาชวนคุยเรื่องขอฉันขอสละสิทธิ์มันน่าสนใจมากครับพี่แสดงว่าคุณผู้ฟังครับแสดงว่าพี่อ้อยต้องไปเจออะไรมาแน่ๆใช่แล้วทำให้เกิดเปิดประเด็นขึ้นมาว่าฉันขอสละสิทธิ์ใช่ค่ะแต่ผมสงสัยครับพี่อ้อยสละสิทธิ์เนี่ยปกติถ้าเราพูดถึงเราสละสิทธิ์นะแสดงว่าเราจะต้องเรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์แต่เราเสียสละเสียสละใช่แสดงว่ามันเป็นสิทธิ์ของเราสมมุติว่าผมมีสิทธิ์ที่จะได้ดื่มน้ำแก้วนี้สละสิทธิ์ก็หมายความว่าผมก็ไม่ได้ดื่มใช่ค่ะน้ำแก้วนี้ใช่แสดงว่าผมเสียดิค่ะใช่ไหมแล้วมันจะดียังไงก็ขอสละสิทธิ์ค่ะในมุมของที่จะชวนคุยวันนี้นะคะจะเป็นการสละสิทธิ์ที่หลายคนคิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ตัวเองใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าสละสิทธิ์แล้วสถานการณ์ความสัมพันธ์เรื่องราวต่างๆจะดีกว่าดีขึ้นนะคะก่อนที่จะไปถึงรายละเอียดกันคุณผู้ฟังหรือพี่วีมองว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างที่เราควรสละสิทธิ์มีไหมอ่ะนึกตอนนี้ยังนึกไม่ออกเลยนะเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าถ้าเราสละสิทธิ์แล้วเราเสียแต่เมื่อกี้ฟังดูเหมือนพี่ค่อยบอกว่ามันเป็นการสละสิทธิ์ที่ไม่ได้เสียอะไรใช่แต่กลับได้ด้วยกลับได้ภาพรวมที่ดีขึ้นนั่นสิก็เลยงงมันมีไหมอ่ะค่ะจริงๆถ้าคนมองว่าฉันมีสิทธิ์ในการออกความเห็นฉันมีสิทธิ์ที่จะใช้อารมณ์ความรู้สึกฉันมีสิทธิ์ที่จะพูดบางเรื่อง อะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือในมุมของตัวเราเนาะมองออกไปว่าเนี่ยสิทธิ์เนี่ยฉันมีเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณทำไม่ถูกฉันก็มีสิทธิ์จะบอกคุณว่ามันไม่ใช่ อย่าทำ อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งเรื่องราวพวกเนี้ยมันอยู่ในชีวิตประจำวันเยอะแยะไปหมดเลยอะถ้าเมื่อไหร่มีเรากับอีกหนึ่งคนขึ้นมาแล้วเนี่ยสิทธิมันจะเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะบอกว่าฉันจะนี่ฉันจะนู่นฝั่งนู้นก็เช่นเดียวกันเขาก็มีสิทธิของเขาเขาก็จะนี่จะนู่นแต่ไอ้สิทธิที่ใช้เนี่ยมันไม่ไปในทางเดียวกันมันก็จะขัดแย้งเกิดเรื่องราวที่ไม่ควรเกิดขึ้นหยุมยิ้มทั้งวันไปหมดเลยค่ะแล้วกลายมันเป็นว่าพอเราสละสิทธิที่เรามีบางอย่างกลายเป็นสถานการณ์โดยรวมมันดีขึ้นใช่ค่ะแวบหนึ่งตอนนี้เลยพี่อ้อยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมผมนึกถึงคลิปหนึ่งที่ผมเพิ่งเห็นเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาเสร็จแล้วเขาไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกแล้วเขาเอาหมวกกันน็อกเนี่ยวางไว้ที่ตะกร้าหน้ารถค่ะก็ขับมาเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าเจอตำรวจ เจอตำรวจก็โบกเลยครับทีนี้พอเจอตำรวจก็โบกปุ๊บเนี่ยตำรวจเนี่ยมีสิทธิ์โบกไหมมีสิทธิ์อยู่แล้วเพราะว่าอันนี้เป็นสิทธิ์หน้าที่ด้วยเป็นหน้าที่ด้วยแล้วเป็นสิทธิ์ของใช่แล้วพอตำรวจเขาโบกเสร็จปุ๊บคุณทำผิดกฎหมายตำรวจเขามีสิทธิ์ที่จะลงโทษหรือปรับคุณไหมใช่มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์มันโต้เถียงไม่ได้เลยใช่แต่พอพี่อ้อยพูดถึงปุ๊บผมก็นึกมีไหมอ่ะที่เราสละสิทธิ์แล้วแต่กลายเป็นว่าภาพรวมเราได้
ปรากฏว่าในคลิปนั้นน่ะตำรวจเขาเรียกเรียกปุ๊บแล้วเขาก็ชี้ไปที่หมวกกันน็อกทำไมมันอยู่ตรงนี้ทำไมไม่อยู่ที่หัวนะเขาก็นะคะก็คือคลิปไม่มีเสียงนะแต่เขาก็คงจะแบบแก้ตัวอะไรก็ตามทีอ่ะตำรวจก็แทนที่จะปรับแทนที่จะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หยิบหมวกกันน็อกเนี่ยคือเขาสละสิทธิ์ที่เขามีที่จะทำหน้าที่เขาคือต้องจับต้องปรับแต่ว่าเขาสละสิทธิ์นี้แล้วเขาก็หยิบหมวกกันน็อกเนี่ยยื่นให้แม่ค้าแล้วก็ชี้บอกว่าใส่ซะน่ารักแม่ค้าก็ใส่เสร็จก็ยิ้มแล้วก็บอกวันหลังใส่นะเตือนแล้วก็บอกให้ไปพอมีคนเอาคลิปนี้มาเผยแพร่เนี่ยภาพรวมของที่เรารู้สึกเนี่ยเรารู้สึกดีมากแล้วผมก็เชื่อว่าตำรวจที่สละสิทธิ์ที่จะที่เรามีอ่ะที่เขามีที่จะแบบต้องปรับต้องอะไรอย่างเงี้ยนะเขาสละสิทธิ์นี้แล้วเขาก็มาแค่เปลี่ยนเป็นตักเตือนแล้วก็เลยก็มองว่าอย่างนี้ค่ะพี่วีถ้าสมมติว่ามันเป็นความผิดเล็กน้อยเป็นความผิดที่เขาเพิ่งเจอกันครั้งแรกเนี่ยก็โอเคก็อาจจะแบบใช้วิธีนี้นะคะในการเตือนซึ่งตัวเองมองว่าเฮ้มันเหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ป่ะคิดว่าอย่างนั้นเลยค่ะว่าถ้าสมมติว่าเรามีการที่ปฏิสัมพันธ์ด้วยดีกันแต่ครั้งแรกมันได้ใจมากกว่าเพราะฉะนั้นคนเนี้ยเชื่อว่าผู้หญิงคนเนี้ยครั้งต่อไปเขาจะใส่ละแต่ถ้าสมมติจับปรับตั้งแต่ครั้งแรกเนี่ยความรู้สึกไม่ดีมันจะเกิดขึ้นตอนนั้นเลยค่ะแต่เคสอย่างเงี้ยในมุมของพี่อ้อยที่ไปเจอมานี่ไปเจอพี่อ้อยไปเจอเรื่องอะไรมาค่ะก็จริงๆแล้วอยากเล่าเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งประทับใจมากเลยเป็นระยะเวลาเป็น10ปีเลยนะคะที่เราเรื่องเนี้ยเป็นระยะเวลายาวนานถึงเป็น10ปีเลยเพราะว่าตั้งแต่เป็นเรื่องของเฮียกับเจ้ค่ะเฮียกับเจ้ที่ขายก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสอยู่แถว2ซอยถัดจากบ้านนะคะเขาก็ขายเนี่ยมาเป็นโอ้โหเป็น10ปีตั้งแต่ลูกเล็กจนลูกจบมหาวิทยาลัยสิ่งที่พี่อ้อยพบทุกครั้งเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมากแล้วก็อะไรนะฟินทุกครั้งแล้วเจ้าเนี้ยเขาจะน้ำเขาจะหอมแบบบอกไม่ถูกว่าเขามีส่วนผสมอะไรแต่ว่าน้ำหอมมากแล้วก็ลูกค้าเยอะมากไม่เคยแบบแน่นร้านทุกครั้งนะคะอันเนี้ยตอนแรกๆที่ทำเนี่ยร้านนี้เนี่ยเฮียเป็นคนทำเองนะคะก็เฮียก็เป็นคนลวกก๋วยเตี๋ยวนู่นนี่อะไรก็ว่าไปแล้วก็เจ๊เนี่ยเจ๊หรือว่าภรรยาของเฮียเนี่ยก็เป็นคนช่วยเสิร์ฟช่วยรับออเดอร์อะไรก็ว่าก็คือซัพพอร์ตสามีอ่ะค่ะแล้วก็มีลูกจ้างสักคน2คนทีนี้เจ๊เนี่ยเขาจะมีบุคลิกภาพนิดนึงคือจะนิ่งๆช้าๆครับทุกครั้งที่เวลาไปทานก๋วยเตี๋ยวเจ้าเนี่ยจะได้ยินเสียงเฮียด่าเมีย แทบจะแบบแต่จะเรียกว่าตลอดเวลาก็ได้ทำไมอยู่ชักช้ารู้เรื่องไหมนี่นั่นนู่นโอ้โหแบบเยอะค่ะเยอะตลอดเวลาแต่เจ๊เนี่ยนิ่งแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปเรื่อยๆไม่มีการโต้ตอบใดๆเลยไม่อธิบายไม่เถียงไม่ย้อนไม่เลยแล้วก็ทำอ่ะลูกค้ามาก็รับอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเฮียทำก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็ไปหยิบมาส่งอะไรอย่างเงี้ยไม่พูดอะไรเลยแล้วก็ไม่มีกิริยาที่ทำให้เรารู้สึกว่าไม่พอใจด้วยนะตรงเนี้ยคือสิ่งที่ทึ่งมากในตัวเจ๊ค่ะแล้วแต่เฮียไม่เลิกด่าเฮียก็ด่าอย่างนั้นแหละทุกวันเรื่อยๆเรื่อยๆมีเรื่องให้ด่าอยู่ตลอดเวลานะคะแต่เวลาผ่านไปค่ะพี่วีครับ10ปีประมาณนั้นเลยคือเราไปทุกครั้งจะเจอจนกระทั่งเฮีย10ปีอ่ะเฮียเริ่มแก่ลงแล้วเราสังเกตเห็นค่ะว่าเฮ้ยทำไมเฮียแบบเขาเรียกว่าเว้นระยะห่างในการด่าออกไปน้อยลงเว้นวรรคไปจนสุดท้ายผ่านไปค่ะต่างคนต่างทำไม่มีเสียงด่าแล้วไม่มีเสียงด่าแล้วมันเป็นบทพิสูจน์มากเลยว่าเจ๊อ่ะเขาสละสิทธิ์ในการโต้ตอบ
พี่อ้อยนึกเลยว่าถ้าสมมติว่าเฮียด่ามาคำหนึ่งเจ๊ตอบอีกคำหนึ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมคะโอ้โหโอ้โหนั่นแหละร้านนี้คงแบบไม่คงไม่มีใครอยากที่จะแบบเข้าเลยแม้ว่าจะอร่อยแต่ความที่เจ๊เนี่ยเขาสละสิทธิ์ไม่โต้ตอบเลยและการไม่โต้ตอบของเขาว่าเชื่อว่าเขาบริหารจัดการอารมณ์ตัวเองได้ดีด้วยเพราะเขาไม่มีสีหน้าหรือว่าปึงปังหรือว่าอะไรทั้งสิ้นแล้วสุดท้ายเฮียยอมแพ้หมดแรงด่าเพราะฉะนั้นการสละสิทธิ์ครั้งนี้ของเจ๊เนี่ยทำให้ได้หมดทุกคนเลยคือสามีก็ไม่ต้องเหนื่อยด่าตัวเองก็ไม่ต้องเหนื่อยไปเถียงลูกค้าก็เบาหูโอ้ดีหมดเลยทำให้บรรยากาศในร้านก็ไม่ตึงเครียดหนักขึ้นไปอีกใช่ค่ะโอ้ประทับใจจนทุกวันนี้เลยโอ้นะอันนี้น่าสนใจมากพี่อ้อยเพราะว่าระหว่างที่ผมฟังพี่อ้อยแล้วผมก็จินตนาการไปนะว่าเฮียเนี่ยเขาก็ด่าเจ๊ไปเนี่ยด่าสารพัดเรื่องเนี่ยสมมติว่าทำไมถึงทำช้าจังเนี่ยถามว่าในความเป็นจริงแล้วเจ๊มีสิทธิ์ที่จะอธิบายไหมว่าทำไมถึงทำช้ามีสิทธิ์มีสิทธิ์ใช่ค่ะแต่เจ๊สละสิทธิ์นั้นใช่ค่ะไม่ต่อไม่ต่อความยาวสาวความยืดใช่ปล่อยไว้ไม่เป็นไรแล้วมีสิทธิ์จะโกรธด้วยเพราะว่าคือฉันก็ทำเต็มที่แล้วอะก็ยังด่าอยู่ได้อะด่าทุกเรื่องไปหมดเนี่ยค่ะโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่สุดยอดมากแล้วผมชอบมากเลยก็คืออันนี้มันเป็นคำที่พี่อ้อยพูดบอกว่าเจ๊เขามีวิธีในการจัดการกับอารมณ์เขาใช่คือสิ่งนั้นเข้ามากระทบแล้วมันไม่ทำให้เขาขุ่นมัวเลยเขาก็ยังคงนิ่งแสดงว่าเจ๊เขาต้องมีวิธีคิดใช่อันนี้เชื่อว่าเป็นหลักเลยเพราะว่าถ้าพูดถึงคู่สามีภรรยาเนี่ยโอ้เห็นแบบเยอะมากเลยอะค่ะเถียงกันทั้งวันสวนแน่นอนสวนแน่นอนแล้วเรื่องที่สวนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้ยคือผ่านๆไปเฮ้อไม่ต้องไปเก็บไปอะไรมากมายครั้งที่แล้วเธอพูดแบบนี้ทำไมครั้งนี้เธอพูดแบบนี้เธอพูดไม่เหมือนกันหรือบางทีพูดแล้วพูดอีกทำไมพูดอยู่นั่น อะไรอย่างเงี้ยคือข้ามข้ามไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาต่อกันแต่เพราะไม่สละสิทธิ์เนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นเรื่องแล้วก็เถียงกันเช้ายันเย็นเหนื่อยมากเลยค่ะพี่วีไม่เหนื่อยบ้างหรือไงคะคุณผู้ฟังว่าเขาจะเหนื่อยไหมหรือว่าบ้านไหนเป็นเองบ้างคะอันนี้น่าสนใจแล้วก็ผมคิดว่าอันนี้เป็นอันที่หนึ่งที่เราให้เห็นอิทธิพลหรือว่าพลานุภาพของการสละสิทธิ์นะแล้วมันทำให้วิธีคิดผมตอนนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยพี่อ้อยคือเมื่อเพราะก่อนหน้านี้พี่อ้อยถามมีไหมสละสิทธิ์แล้วดิมันจะมีเหรอเอ้าสละสิทธิ์มันก็คือเรามีสิทธิ์แต่เราเสียสิทธิ์นั้นเราก็ต้องเสียดิแต่ว่าจริงๆกรณีอย่างนี้เป็นตัวอย่างเป็นเคสตัวอย่างที่ทำให้เราเกิดความคิดว่าสละสิทธิ์แล้วไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าได้มีค่ะแล้วเคสนี้เนี่ยโอ้โหเป็นตัวอย่างที่ผมว่ามันใกล้กับชีวิตประจำวันน่ะค่ะเราจะเจอสถานการณ์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆค่ะแต่ว่านี่เป็นเรื่องแต่อีกอันที่ผมสงสัยครับพี่อ้อยร้านนี้อยู่แถวไหนเนี่ยสุขุมวิท19แต่ว่าตอนหลังล่าสุดเนี่ยเขาแก่มากแล้วเขาก็เลยตอนช่วงหนึ่งส่งผ่านเขาส่งขับผ่านให้ลูกจ้างเฮียมาบ้างลูกจ้างทำบ้างตอนหลังนี้กลายเป็นลูกจ้างหมดเลยซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาเลิกทำเพราะเขาแก่แล้วหรือเปล่าแต่ว่าตอนหลังเขาโดนไล่ที่แล้วเขาก็เลยไปตั้งอยู่ในศูนย์อาหารลูกจ้างนะคะ อยู่ในศูนย์อาหารโรบินสันสุขุมวิท19ก็ยังทำอยู่ลูกจ้างถามว่าอร่อยเท่าเฮียไหมไม่แต่ก็ยังอร่อยอยู่ค่ะค่ะเพราะฟังพี่อ้อยอธิบายถึงสรรพคุณแล้วแบบมันต้องไปลองเนี่ยก็เลยแบบว่าอ่ะเดี๋ยวลองดูแต่ตอนนี้อันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งนะที่สละสิทธิ์แล้วผมว่ามันดีอ่ะมันทำให้เห็นภาพรวมมวลรวมของชีวิตมันดีขึ้นนะแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยแล้วมีกรณีของการสละสิทธิ์อันไหนอีกไหมครับที่น่าสนใจอันนี้ยังได้อยู่ใช่ไหมยังได้ยังได้ครับค่ะก็มีเรื่องในองค์กรนะคะที่แบบเคยเห็นเคยรู้จักนะคะก็มีประมาณเรื่องราวนี้เป็นของชายหนุ่ม3คนนะคะคนแรกเนี่ยก็คือคนแรกกับคนที่2เนี่ยอายุ50เศษเป็นเพื่อนกันคนที่3เนี่ยอายุประมาณ40นะคะคนที่คนแรกที่อายุ50เศษเนี่ย
เป็นคนที่จะบอกว่าเขาก็อยู่ในระดับบริหารนี่แหละแต่ว่าเขาจะมีmindset ที่ค่อนข้างแคบเวลาใครพูดอะไรที่ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดหรือว่ามีความเห็นต่างปุ๊บเนี่ยเขาจะต่อต้านเขาจะเถียงเขาจะเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เลยทำให้ความสัมพันธ์กับการที่จะต้องประสานงานกับผู้คนล้มเหลวหมดแต่สิ่งเนี้ยตัวเขาไม่เห็นเขาไม่รู้นะคะเขาก็บอกว่าเขาทำเต็มที่เขาทุ่มเทในการทำงานเวลาผ่านไปนานมากจนกระทั่งหัวหน้าของเขาเกษียณอายุไปก็มีการแต่งตั้งหัวหน้าคนใหม่ขึ้นมาแทนหัวหน้าคนใหม่เนี่ยอายุ40เศษอ่อนกว่าเขาเป็น10กว่าปีคนเนี้ยเลยแบบมีความรู้สึกแบบโมโหมากเสียใจมากผิดหวังมากว่าเขาทุ่มเทบริษัทไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยไปถึงผู้อาวุโสอ่ะผู้อาวุโสใช่แล้วก็เลยไปเล่าให้ชายหนุ่มเพื่อนเขาอีกคนวัยเดียวกันคนที่สามฟังว่าเขาทุ่มเททุกอย่างนะคะว่าเขาทำดีทุกอย่างเลยแต่ว่าเนี่ยองค์กรไม่เห็นนะแล้วก็บังเอิญก็เพื่อนเขาก็รู้จักพี่อ้อยแล้วก็ก็มาเล่าให้ฟังเราอะจริงๆแล้วอะพี่อ้อยรู้จักทั้ง3คนนี้น้องคนที่อายุ40เศษเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ทุ่มเทกับการทำงานชนิดที่ว่าคือทุกเม็ดนะคะความสามารถของเขาเนี่ยเต็มแล้วเขาประสาน10ทิศได้ถ้าเรามองกันแฟร์ๆมันไม่มีองค์กรไหนหรอกที่เขาจะเลือกคนที่ประสานงานกับคนไม่ได้อะวัยมันไม่เกี่ยวหรอกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เขาไปสื่อสารกับเพื่อนเขาคนนั้นว่าเนี่ยไม่เห็นคุณค่าเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วอยู่ๆเอาเด็กมาอยู่บนหัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่อยู่ละเขาก็ลาออกไปนะคะก็ไปใช้ชีวิตกับครอบครัวเรื่องเนี้ยพี่อ้อยรู้แต่พี่อ้อยตอนที่เพื่อนของวัย50คนนั้นน่ะที่โทรมาเล่าให้พี่อ้อยฟังเนี่ยพี่อ้อยก็ไม่ได้พูดสิ่งที่พี่รู้ก่อนหน้านั้นเพราะพี่รู้มาก่อนหน้านั้นด้วยแล้วว่าความจริงมันคืออะไร oh. แต่ว่าสิ่งที่เขาสื่อสารมามันเป็นมุมของคนนั้นเล่าไง ปรากฏว่าพี่อ้อยก็เลยคิดว่าฉันสละสิทธิ์ฉันรับฟังอย่างเดียว นะคะคนนั้นก็เล่ามาพี่อ้อยก็อ๋อมันเป็นแบบนี้เหรอถามว่าพี่อ้อยทำไมถึงสละสิทธิ์ในการที่จะชี้แจงความจริงหรือบอกอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่โทรมาคุยพี่อ้อยมองว่าอย่างนี้ค่ะเรื่องอะไรก็ตามในชีวิตเนี่ยมันมีปัจจัยเยอะแยะเลยที่มันเป็นตัวแปรแต่ว่าในมุมของสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยคนที่เขาลาออกไปละเขามีความสุขไปละเพราะว่าเขาออกไปอยู่กับครอบครัวละเขาจัดการชีวิตตัวเองละเขาไม่ต้องมาเผชิญกับสภาวะที่เขาอึดอัดตรงนี้ส่วนน้องที่40เศษเนี่ยเขาก็บริหารจัดการของเขาไปเต็มที่โดยที่ไม่มีคนที่มาอึดอัดขัดใจมาแสดงอะไรอย่างเงี้ยการต่อต้านเขาเขาก็ดำเนินหน้าที่ของเขาไปส่วนคนที่มาเล่าอ่ะเขาก็แค่รู้เรื่องซึ่งอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ว่าเขาก็ไม่จำเป็นต้องรู้สิ่งที่ถูกต้องหรืออะไรเพราะสุดท้ายแล้วทุกคนอยู่ในวิถีที่ดีแล้วพี่อ้อยขอสละสิทธิ์และไม่ได้เล่าอะไรให้ใครฟังค่ะแต่นำมาเล่าวันนี้เพื่อให้เป็นตัวอย่างในการที่ทุกคนจะมองว่าอะไรล่ะที่เราควรใช้สิทธิ์หรือควรสละสิทธิ์ค่ะโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากเพื่อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของการสละสิทธิ์เนี่ยแต่ว่ามันเป็นกรณีของการสละสิทธิ์ที่พี่อ้อยเป็นคนสละสิทธิ์เนี่ยแล้วพี่อ้อยก็จะเห็นภาพรวมว่าทำไมถึงสละสิทธิ์ใช่ค่ะสละสิทธิ์เพราะว่าประเมินจากภาพรวม 3-4 ฝ่ายแล้วเนี่ยพบว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยถ้าเราพูดไปเนี่ยผมก็ลังมองว่ามันเหมือนเป็นการเติมเชื้อไฟใช่ใช่ใช่ไหมคือเรารู้ความจริงจากทุกฝ่ายเลยแล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะอธิบายบอกอ๋อจริงๆแล้วที่คุณฟังจากคนนั้นมาเนี่ยความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้มันเป็นการเติมเชื้อไฟทิ้งไฟเมื่อไรจะมอดแล้วเนี่ยมันก็จะลุกแล้วไหม้ใน3คนนี้หรือคนอื่นไปด้วยใช่แล้วก็แม้กระทั่งประเด็นที่อีกอันนึงที่พี่อ้อยพูดแล้วผมคิดว่าเอ้ยอันนี้ก็ดีคือว่าผู้บริหารระดับสูงที่ลาออกไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมลาออกไปแล้วก็ตามทีเนี่ยพี่น้อยบอกว่าเขาก็ลาออกไปแล้วแล้วเขาก็ไปเลือกวิถีชีวิตของเขาที่เขามีความสุขของเขาไปแล้วแต่ถ้าเกิดพี่น้อยบอกว่า
ขาไปเล่าให้เพื่อนฟังพี่เอิญมาเล่าพี่อ้อยฟังอีกทีพี่อ้อยบอกอ๋อจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้นะถ้าถามพี่นะพี่ก็เห็นด้วยกับบริษัทนะเพราะว่าจริงๆเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ความเนี้ยก็จะรู้ไปถึงเพื่อนเขาแน่นอนใช่ใช่ทีนี้แล้วมีแต่เสียกับเสียไปหมดเลยค่ะไฟที่ลุกเนี่ยนะมันมอดอยู่แล้วกลับมานี่ด้วยโดนจะต้องเข้าไปเป็นผู้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมฮะค่ะเพราะฉะนั้นแต่กรณีของพี่อ้อยเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจอีกอันนึงก็คือว่ามันเป็นการสละสิทธิ์ที่พี่อ้อยแบบคิดพิจารณาอย่างไตร่ตรองรอบคอบแล้วก็ประเมินสถานการณ์ว่าตอนนี้นะมันมาถึงจุดนี้แล้วไฟมันมอดแล้วนะอย่ากันนั้นเลยเราอย่าไปเติมฟืนเลยมันก็จะได้จบๆกันไปก็ไม่จำเป็นที่จะต้องบอกความรู้ทั้งหมดหรือความจริงทั้งหมดใช่ค่ะบนท้ายผมนึกถึงอันหนึ่งครับกรณีอย่างที่พี่อ้อยทำเนี่ยมันมีนักปราชญ์คนหนึ่งนะเขาเรียกว่าเป็นโซกราติสเนี่ยเขามีตัวกั่นกรองสามชั้นอ๋อใช่เนี่ยผมเคยเล่าเรื่องนี้แล้วในหลายกรณีนะชอบมากค่ะแต่อันนี้เนี่ยมันมาเข้ากับกรณีนี้ด้วยอ๋อเพราะว่าพอมีคนคนหนึ่งจะมาเล่าอะไรบางอย่างให้โซกราติสฟังโซกราติสก็ถามคำถามสามคำถามถามว่าเดี๋ยวนะไอ้เรื่องที่คุณจะเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเออถ้าไม่จริงนี่จบเลยนะแต่กรณีอย่างพี่อ้อยเนี่ยเป็นเรื่องจริงเออพี่อ้อยมีสิทธิ์ที่จะพูดเพราะพี่อ้อยรู้ความจริงด้วยนะข้อที่สองโซกราติสบอกว่าพอผ่านเรื่องหนึ่งไปได้ก็ไปเรื่องสองใช่ไหมเรื่องสองโซกราติสบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีของพี่อ้อยกรณีอย่างนี้เป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีจริงๆเป็นเรื่องไม่ดีค่ะเป็นเรื่องไม่ดีใช่ไหมพอไม่ดีปุ๊บจบเหมือนกันใช่ไหมแต่สมมุติว่าถ้าเป็นเรื่องดีตัวกันกรองที่3จะมาทำหน้าที่อีกก็คือเป็นเรื่องมีประโยชน์ไหมใช่ก็บอกว่าอ๋อในที่สุดก็มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรมีแต่จะทำให้ไฟลุกท่วมขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกรณีอย่างนี้เนี่ยผมชอบเพราะว่ามันเวลาที่ผมใช้ทฤษฎีของโซกราติสมาเนี่ยส่วนใหญ่เรื่องราวทั้งหมดจะไม่ผ่านแม้กระทั่งเกณฑ์ที่1ใช่ค่ะแต่ของกรณีพี่อ้อยเนี่ยผ่านเกณฑ์1นะค่ะค่ะเออแต่ไม่ผ่านเกณฑ์2ใช่ก็เลยไปไม่ถึงเกณฑ์3ใช่ค่ะแต่ทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยมันก็คืออะไรก็คือว่าสิ่งที่เราเจอบางทีพอเราคิดอย่างรอบคอบแล้วเราก็จะพบความจริงว่าอ๋อฉันสละสิทธิ์ที่จะไม่พูดฉันจะสละสิทธิ์ที่จะไม่โต้แย้งฉันสละสิทธิ์ที่จะไม่อธิบายเพื่ออะไรเพื่อความสุขมวลรวมของตัวเราของผู้เกี่ยวข้องของใครต่อใครอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าคุณผู้ฟังครับวันนี้เนี่ยผมได้มุมมองใหม่อันหนึ่งที่น่าสนใจมากจากพี่อ้อยที่ตอนแรกที่ถามว่าฉันขอสละสิทธิ์แล้วพี่อ้อยถามว่าไอ้การสละสิทธิ์แล้วผลที่ได้กลับมาเป็นเรื่องดีที่ไม่ได้เรื่องเสียมีไหมตอนแรกนึกไม่ออกแต่ตอนนี้นึกได้เยอะมากแล้วอยากจะชวนคุณผู้ฟังด้วยครับว่าคุณผู้ฟังลองสังเกตในชีวิตว่ามีอะไรไหมที่เราบางครั้งเนี่ยเรายืนยันสิทธิ์ของเราแบบหัวชนฝาแล้วเป็นไงครับยืนยันสิทธิ์แบบหัวชนฝาพี่ค่อยรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นพังกันไปเอาหัวชนฝาก็หัวเจ็บอ่ะใช่ใช่ตัวเองด้วยนะเจ็บอ่ะนี่ไงถ้าเกิดว่าเรายืนยันสิทธิ์แบบหัวชนฝานะแน่นอนฝาไม่เคยเจ็บอยู่แล้วแต่หัวเราเนี่ยเจ็บเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเป็นตอนหนึ่งที่กระตุกเราว่าการยืนยันสิทธิ์แบบหัวชนฝาเนี่ยหลายครั้งถ้าเรานิ่งแล้วเราสังเกตเราจะพบว่ามันไม่เกิดอะไรดีเลยแต่เราจะทำให้สถานการณ์โดยรวมมันดีขึ้นถ้าบางครั้งเรารู้จักที่จะพูดคำนี้ครับฉันขอสละสิทธิ์โอ้โหวันนี้สัญญกรรมความสุขนะครับก็พี่อ้อยบอกว่าขอสละสิทธิ์แต่ว่าได้มอบคุณค่าดีๆมากมายให้เรานะครับก็พบกับเราวีรพงษ์ทวีศักดิ์นะครับแล้วก็พี่อ้อยนะครับในรายการสัญญกรรมความสุขรายการที่จะมอบแง่คิดมุมมองที่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีความทุกข์น้อยลงวันนี้เราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice